ตรงนี้เป็นทางลงหาดตรงหน้าโรงแรมเซ็นทารานะครับจะมีร้านขายของเยอะแยะเลยอยู่ข้างทางข้างหน้าเราที่เป็นหาดหัวหินแล้วเดี๋ยวเดินลงไปดูนะครับว่าชายหาดเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นจุดหลักเลยของตอนมาเที่ยวที่จะได้ลงที่หาดได้เห็นภาพได้หัดเห็นแล้วนี่ครับสัญลักษณ์มีม้าให้ขี่มีม้าให้ขี่แต่ที่เรียกว่าหัวหินนี่ก็เพราะว่ามีโขดหินอยู่เยอะนะฮะมีม้าด้วยให้เช่าหลายไซส์เลยทีเดียวคนก็มาเดินเล่นบริเวณนี้กันชายหาดหัวหินหน้าโรงแรมเซ็นทารานะครับตรงนี้ที่เรียกว่าหัวหินก็เพราะว่าแถวนี้จะมีโขดหินเยอะเราจะสังเกตว่าหาดหัวหินเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่จะไม่มีพวกเรือกล้วยเรือสปีดโบ๊ทอะไรทั้งหลายอะไรนั้นเจ็ตสกีอะไรอย่างนี้เพราะว่าโขดหินเยอะจะเป็นอันตรายได้หาดแถวนี้ก็เลยค่อนข้างจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเล่นน้ำเป็นอย่างเดียวอ้าวแต่มีฮะนั่นผมเห็นแล้วแต่ก่อนไม่มีเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นตึกเราเห็นนั่นเป็นโรงแรมฮิลตันนะครับนี่ครับมาเช่าที่หัวหินวิ่งมาแล้วมาไหมครับมาได้ไหมครับเดี๋ยวจูแลให้ครับไม่อันตรายครับคิดราคายังไงครับพี่ชั่วโมง400ครับถ้ารอบนึงก็300บาทรอบนึงหมายความว่าไงรอบนึงก็ประมาณ20นาทีครับอ๋อไปเที่ยวหาดฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาครับอ๋อที่ไม่เป็นเดี๋ยวเราสอนให้ได้ครับมาที่นี่เราฝึกมาอย่างดีแล้วครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับ